สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของเล่าข่าวคนในคืนนี้นะครับ2 ทุ่ม 34 นาทีนะครับบรรยากาศงานรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะครับก็มีปรากฏการณ์นี้ไปทั่วประเทศนะครับในกรุงเทพมหานครก็หลายจุดตามจังหวัดต่างๆก็มีมากมายนะครับในกรุงเทพมหานครนั้นก็มีอยู่หลายจุดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สิริราชไม่ว่าจะเป็นวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์โดยเฉพาะวัดบวรนิเวศและวัดราชบพิตรนะครับ2 วัดนี้เป็นวัดที่มีการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์นะครับไปบรรจุอยู่ที่ฐานพระประธานนะครับโดยเฉพาะวัดบวรนิเวศราชวรวิหารวันนี้วัดบวรนิเวศยังอยู่ในช่วงของการปิดยังไม่ได้เปิดวัดเหมือนอย่างในช่วงก่อนหน้าจะมีโควิดนะครับเพราะมีโควิดวัดก็นะครับแต่ว่าทางวัดก็ได้อัญเชิญนะครับได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9มาประดิษฐานบนศาลาเปลื้องเครื่องอยู่ที่หน้าวัดเพื่อให้ประสบนิกรได้ถวายสักการะร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับประชาชนวันนี้ทางวัดรู้เลยนะครับว่ามีประชาชนคนไทยไม่น้อยแน่ที่จะเดินทางมาที่วัดบวรนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้ไหว้ไปไหว้มาร้องไห้เลยนะนี่เหตุการณ์ผ่านมาแล้ว5 ปีนะฮะเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว5 ปีนี่บริเวณที่หน้าวัดครับปีนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปกราบสักการะในพื้นที่ด้านในพระอุโบสถแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะฮะเพียงแค่ได้มาใกล้ๆก็รู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ยังระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอนะครับที่วัดราชบพิตรก็เช่นเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ก็เชิญพระบรมสาธิสลักษณ์นะครับในหลวงรัชกาลที่9มาประดิษฐานไว้ที่ด้านหน้าพระอุโบสถเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มีประชาชนทยอยเดินทางมานะครับวัดราชบพิตรนะครับ2 วัดนี้เนี่ยถือว่าวัดบวรนั้นคือวัดประจำรัชกาลที่9ท่านผู้ชมฮะถือว่าวัดบวรนะครับเป็นวัดประจำรัชกาลที่9ครับนะฮะแล้วก็ที่สิริราชนะครับโรงพยาบาลสิริราชวันนี้จัดงานสิระกรามพระภูบาลนวมินทร์ปีที่ 5ในหลวงในความทรงจำตั้งแต่ตอนเช้าที่มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์นะฮะทรงสมณศักดิ์10 รูปจากวัดต่างๆโดยเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนนะครับก็ทำบุญตักบาตรที่นั่นแล้วก็บรรยากาศโดยทั่วไปก็ยิ่งสายก็ยิ่งมีนะฮะประชาชนใส่เสื้อเหลืองไปที่วัดนี้กันอย่างไปที่โรงพยาบาลนี้กันอย่างมากมายแล้วก็ไปจับจองที่นั่งเพื่อจะรอฟังการแสดงปาฐกถาเทิดพระเกียรติของดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในช่วงเวลาประมาณ15:00 น.นะครับแล้วก็อาจารย์สุเมธท่านมาที่โรงพยาบาลศิริราชทุกวันที่13 ตุลาคมต่อเนื่องมา5 ปีแล้วครับต่อเนื่องมา5 ปีได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆที่ในหลวงทรงธรรมเราฟังบางช่วงบางตอนของการปาฐกถาในวันนี้ที่ดร.สุเมธนะฮะได้นำเสนอเรื่องของจากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีเอาจริงๆแล้วเราเจอวิกฤตมาโดยตลอดเลยวันดีคืนดีน้ำทะเลมาจากไหนไม่รู้ฟาดเปลี่ยงไปเราเรียกว่าสึนามิตายไปกี่แสนคนก็ไม่รู้ตลอดแนวชายเขตบ้านเราและบ้านคนอื่นเขาวิกฤตเศรษฐกิจเราก็เจอผมทางการถามเอ๊ทรงเตือนเราหรือเปล่าเอ๊ะทำไมไม่ทรงเตือนเราเป็นคำถามที่ผมตั้งคำถามเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเราเริ่มดูศึกษาไปเรื่อยๆที่แท้พระองค์ท่านทรงเตือนเราไม่เข้าใจเองเราไม่เข้าถึงเองอย่างน้อยมีเหตุการณ์2 ครั้งที่บ่งชี้เลยว่าทรงเตือนข้อผิดพลาดหรือเราไม่ได้รับข่าวสารอันนั้นเราแปลข่าวสารอันนั้นไม่ออกในปี2531วันหนึ่ง
พระองค์เรียกผมไปเมื่อครั้งที่แล้วผมบรรยายแล้วเล่าเกี่ยวกับเรื่องชัยพัฒนาแต่แง่มุมใหม่เนี่ยผมเพิ่งค้นพบทรงเตือนตั้งแต่ตอนตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาแล้วผมเองมันแย่ไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งก็แปลกนะครับชื่อมีเยอะแยะไปหมดพระองค์ท่านจะตั้งชื่ออะไรแต่อะไรก็สอดคล้องทำไมถึงชื่อชัยพัฒนา2531ยังไม่มีเรื่องมีราวอะไรเศรษฐกิจก็ยังดีอยู่ยังไม่มีฟองสบู่พระองค์ท่านรับสั่งเนี่ยวันนี้ย้อนกลับไปดูอย่างที่ครั้งแล้วผมพูดผมกรอหนังกรอม้วนกลับเพื่อทบทวนว่าสิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งนั้นยิ่งเข้าใจได้มากขึ้นรับสั่งให้ไปตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมกับอธิบายด้วยว่าทำไมถึงให้ชื่อว่าชัยพัฒนารับสั่งบอกว่าชีวิตของมนุษย์นั้นนับวันจะลำบากลำบนขึ้นไปทุกทีสิ่งแวดล้อมถูกทำลายไปมากขึ้นมากขึ้นจำนวนคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปัญหาความยากจนปัญหาเรื่องมลพิษปัญหาเรื่องความพินาศทางด้านเศรษฐกิจพระองค์ไม่รับสั่งแต่ว่าผมอยากจะเติมปัญหาทางด้านการเมืองขอเติมหน่อยเถอะมูลนิธิเขาไม่ยุ่งการเมืองนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าการเมืองเรามีปัญหานะครับก็ขอพูดตรงๆอย่างเงี้ยพอถ้าไม่พูดกันก็จะขาดสติไปอีกแล้วเราต้องเข้าไปขจัดปัญหาหรือแก้ปัญหาให้มันสิ้นสุดลงหรือให้มันจบลงนะมันเหมือนทำสงครามอ่ะผมจำประโยคอย่างแม่นยำเลยว่าต่อไปนี้เราต้องทำสงครามแต่การทำสงครามครั้งนี้เราไม่ใช้อาวุธเข็นฆ่ากันนะแต่เราใช้วัคซีนคือการพัฒนาแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้มันลุล่วงไปพอเราแก้แล้วเราก็ชนะเราก็ชนะสงครามเพราะฉะนั้นมูลนิธินี้ให้ชื่อว่าชัยพัฒนาชัยชนะซึ่งได้จากการพัฒนาและเราก็ชนะศึกนี่ช่วงหนึ่งของการบรรยายครับเป็นชั่วโมงนะครับของเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานะครับแล้วก็ดร.สุเมธก็ได้แสดงปาฐกถาถึงในหลวงทรงเตือนถึง3ครั้งกับวิกฤตต่างๆย้อนไปตั้งแต่2540เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นก็มีคำสอนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลทรงเตือนครั้งที่3ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกนะครับแล้วก็ทางด้านของดร.สุเมธก็มีการบรรยายประกอบการฉายสไลด์นะครับในตอนอธิบายถึงประมาณ 4,700 โครงการของในหลวงท่านผู้ชมฮะดร.สุเมธท่านมาบรรยายตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับก็2559ในหลวงสวรรคต2560วันที่13ตุลาคมดร.สุเมธก็เริ่มไปบรรยายนะครับแล้วก็ฟังแล้วถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วในหลวงก็อย่างที่เราทราบนะทำทุกอย่างเพื่อคนไทยจริงๆใช่ครับอยู่ไปปี60ผมจำได้ไปฟังดร.สุเมธเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะก็รอให้ในหลวงได้เปิดโอกาสให้บรรดาประชาชนเข้ามาเข้าเฝ้าแล้วก็พอท่านทำงานเสร็จแล้วนะครับดร.สุเมธก็หาจังหวะอยากจะได้รับคำพรอวยพรมันเกิดจากในหลวงนะฮะก็ตอนนั้นปลอดคนแล้วกำลังจะเสร็จพระราชกรณียกิจแล้วนะครับดร.สุเมธก็คลานไปหาในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของท่านอยากจะได้รับคำพรจากในหลวงในหลวงก็ขอให้
อยู่ทำงานกับประชาชนต่อไปนะจีเป็นพรดร.สุเมฆก็นึกว่าจะมีรับสั่งจะมีพระดำรัสต่อจากนั้นไม่มีแล้วหมดแค่นั้นหมดแค่นั้นใช่โอ้ตอนนั้นที่พูดเนี่ยฮามากนะฮะเราก็นึกว่าจะได้รับคำพรที่แบบฟังและแบบประมาณว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรประมาณนั้นไม่มีฮะขนาดให้คำพรกับข้าราชการที่รับใช้ในหลวงมาโอ้โหทั้งชีวิตนะดร.สุเมธเนี่ยคำพรนั้นก็คือว่าให้ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนต่อไปนะ ยังคิดถึงประชาชนเลยดูนะฮะไม่เกี่ยวกับวันเกิดของดร.สุเมธเลยนะฮะ ใช่โอ้นี่นะฮะแล้วก็วันนี้มีอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณชวนหลีกภัยครับประธานรัฐสภาแล้วก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับคุณชวนเนี่ยได้พูดถึงว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองมา50กว่าปีอยู่ในหลากหลายตำแหน่งแล้วก็ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในฐานะฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโครงการของพระองค์ท่านอย่างก็มารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรถึง2ครั้งด้วยกันแล้วก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะดูแลภาพรวมของการบริหารบ้านเมืองสิ่งที่มีเป็นส่วนตัวก็คือได้รับพระราชทานคำแนะนำหลายเรื่องตอนเป็นรัฐมนตรีเกษตรซึ่งคุณชวนบอกว่าผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้แต่สิ่งเหล่านี้เรียนรู้ได้ด้วยการศึกษาหรือสอบถามผู้รู้แล้วก็คุณชวนก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นจำได้แม่นในวันนั้นหลังจากที่ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเรื่องส่วนตัวก็ทรงเมตตาที่ได้พระราชทานเกียรติให้เช่นเวลามีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าแม่ทวนป่วยความจริงเวลาเสด็จราชการนั้นพระองค์ท่านไม่มีเวลามาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มีวันหนึ่งทรงเสด็จผ่านไปแล้วทรงแวะมาจุดที่คุณชวนยืนถวายการต้อนรับอยู่คำแรกที่พระองค์รับสั่งก็คือท่านนายกคุณแม่เป็นยังไงบ้างสอบถามถึงอาการของแม่ท้วนคุณแม่ของคุณชวนนะครับสิ่งที่ทรงมีเป็นส่วนตัวก็คือพระราชทานคำแนะนำในหลายเรื่องเมื่อผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์นั้นทรงแนะนำว่าผมไม่ใช่คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้โดยการศึกษาหรือถามผู้รู้นะครับเป็นต้นนะผมจำได้แม่นวันนั้นตอนถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จแล้วพระราชทานคำแนะนำเป็นพิเศษครับหรือส่วนตัวก็ทรงเมตตาที่พระราชทานเกียรติให้เช่นเวลาแม่ไม่สบายแม่ท้วนป่วยมีข่าวในหนังสือพิมพ์ความจริงเวลาเสด็จทำราชการนั้นพระองค์ก็ไม่มีเวลาที่จะมาคุยเรื่องเหล่านี้แต่วันหนึ่งเสด็จผ่านไปแล้วก็แวะทรงแวะเข้ามาที่ผมยืนถวายการต้อนรับอยู่แต่คำแรกที่พระองค์ท่านรับสั่งคือท่านนายกคุณแม่เป็นยังไงบ้างผมรู้สึกตื่นตันใจนะครับแล้วก็นำเรื่องนี้ไปกราบเรียนแม่ว่าแม่พระเจ้าแผ่นดินถามถึงแม่นะว่าเป็นไงตอนนั้นแม่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับเป็นเรื่องที่ส่วนตัวหรือว่าเวลาเข้าเฝ้าในฐานะที่เราเป็นผู้รู้น้อยอาวุโสน้อยกว่าพระองค์ท่านที่มีประสบการณ์ยิ่งใหญ่ขอประทานคำแนะนำในหลายเรื่องไม่ใช่เป็นการสอนคนนะแต่ว่าอธิบายบางอย่างให้เข้าใจนี่ละเอียดมากนะละเอียดมากละเอียดมากท่านติดตามข่าวตลอดนะในหลวงนะฮะใช่ใช่ฮะแล้วก็พระราชดำรัสหนึ่งที่เราจำได้แม่นนะของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือเรื่องของการส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมืองแล้วก็อย่าให้คนไม่ดีได้มีอำนาจนะฮะซึ่งพระราชดำรัสนี้เนี่ยได้พระราชทานตอนนั้นเป็นการพระราชทานโอวาทให้กับลูกเสือในปี2512นะคุณชูก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับคือแนวที่พระราชทานโอวาทแก่ลูกเสือในปี2512ว่าวันหนึ่งลูกเสือโตเป็นผู้ใหญ่
ต้องมีตำแหน่งฐานะสำคัญนะก็ขอให้ระลึกว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดีไม่มีใครสามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองเป็นปกติเรียบร้อยจึงไม่ใช่ทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองอย่าให้คนไม่ดีมีอำนาจแนวพระราชดำริที่ประธานนี้ในอดีตปัจจุบันและอนาคตยังจะเป็นอย่างนี้ครับในอนาคตบ้านเมืองเรายังมีคนดีและไม่ดีอยู่เสมอครับเราจะผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้ก็ต่อเมื่อเราต้องยึดแนวที่พระองค์ท่านประทานคือส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมืองสิ่งหนึ่งที่พระราชทานให้กับคนทุกระดับทั้งผู้บริหารระดับสูงและประชาชนทั่วไปคือแนวพระบรมราชโองการในปี2552วันที่5ธันวาคมและ5ธันวาคมปี2553เป็น2ปีที่พระองค์ท่านรัชกาลที่9รับสั่งซ้ำเรื่องของความรับผิดชอบถ้าเราจำได้มันมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นในการประชุมที่ปัตยาและในการเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองในสมัยนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เขาไม่ใช่กองทัพต่างชาติเข้ามาบุกรุกแต่เป็นเรื่องคนไทยแท้ๆซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าไปสกัดกั้นป้องกันดำเนินการได้แต่ละเลยไม่ปฏิบัติการละเลยไม่ปฏิบัติมันก็เกิดจากความรับผิดชอบซึ่งพระราชทานคำแนะนำว่าขอให้คนที่มีฐานะแต่งเหล่านี้และประชาชนทุกหมู่เหล่าพี่นายตรงแถวว่าหน้าที่ของท่านคืออะไรแล้วทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปี2552ปี2553ข้อทำนองเดียวกันเปลี่ยนจะเปลี่ยนคำบางคำเท่านั้นเองแต่เนื้อหาก็คือให้ทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าพี่นายตรงแต่ว่าหน้าที่ท่านคืออะไรและทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดผมเรียนเรื่องนี้ผมคิดว่าปัจจุบันนี้ความจริงก็ยังอยู่ว่าบ้านเมืองเป็นของประชาชนทุกคนนะครับไม่มีใครเก่งกล้าสามารถที่จะทำอะไรคนเดียวได้ทั้งหมดจำเป็นต้องมีความร่วมมือกันด้วยความรับผิดชอบที่ตัวเองมีหน้าที่ใครมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่นั้นด้วยให้ดีที่สุดก็สามารถที่จะไม่ให้เหตุร้ายเกิดขึ้นในบ้านเมืองได้นี่ฮะใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดนะฮะเดี๋ยวนะฮะแล้วก็อีกคำสอนของพระองค์ที่คุณชูบอกว่านำมาปรับใช้ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันก็คือเรื่องความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริตนะครับความเมตตาหนึ่งที่ผมไม่อยากลืมก็คือว่าเวลาผมนำแขกต่างประเทศเข้าเฝ้านะส่วนใหญ่แขกเขาจะใช้ภาษาอังกฤษก็เราพอจะจับความได้บ้างว่าแขกนั้นได้สนทนากับพระองค์ท่านในเรื่องอะไรแต่วันใดที่แขกก็พูดภาษาอื่นเช่นภาษาฝรั่งเศสนะผมก็ไม่มีความรู้นะครับเชื่อไหมครับว่าเมื่อแขกพูดจบเนี่ยพระองค์ท่านจะหันมาที่ผมแล้วบอกนายกขณะนี้ผมพูดเรื่องนี้กันอยู่ทรงแปลให้ครับก็พูดให้ทรงรู้ว่าผมไม่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่พระองค์ท่านเชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศสมากเลยทรงแปลให้ฟังเป็นต้นนะครับนี่คือเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับเราที่เป็นธรรมดากรธรรมดาสามัญคนหนึ่งเนี่ยแล้วพระเจ้าแผ่นดินทรงมีเมตตาอย่างนี้มันก็เป็นความยิ่งใหญ่ในจิตใจที่ลึกอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นผมก็ยึดมั่นในแนวทางที่ทรงแนะนำคนทั้งประเทศเหมือนกับคนอื่นทั่วไปคือการทำอะไรด้วยความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งผมทราบดีว่าในหลวงทรงให้ความสนพระทัยเรื่องนี้มากเราจะดูจากพระบรมราชโองการแต่ละครั้งที่พระราชทานให้กับบัณฑิตแต่ละมาลัยเห็นว่าทรงย้ำเรื่องความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมากครับแล้วก็เป็นปัญหาบ้านเมืองจริงๆบ้านเมืองเราถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องการคอร์รัปชันได้นะครับผมว่าบ้านเมืองเราก็จะไปได้ไกลกว่านี้มากครับนี่นะฮะแล้วก็ผู้สื่อข่าวของทางท็อปนิวเมื่อได้เจอกับคุณชวนก็ถามอีกเรื่องหนึ่งถามว่าทุกวันนี้สถาบันถูกการเมืองนำไปโจมตีแล้วเราจะสร้างแนวคิดความจงรักภักดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยได้ยังไงนะเดี๋ยวลองฟังคำตอบจากคุณชวนดูนะฮะเราต้องถือว่าคนที่มีแนวคิดเช่นนั้นเป็นคนส่วนน้อย
ป็นคนส่วนน้อยเพียงแต่ว่าคนส่วนน้อยนี่ว่ากล้าออกมาคนส่วนใหญ่ที่ยึดมั่นอยู่ต่อสถาบันเนี่ยไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรครับเรื่องนี้ก็ต้องเป็นไปตามภารกิจของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ดำเนินการไปตามกฎหมายนะคือเราเนี่ยปกครองในระบบประชาธิปไตยที่เราตัดสินใจแล้วต้องยอมรับว่าที่มาของระบบนี้มันมาจากการที่ประเทศไทยเราไม่ว่าชื่ออะไรก็ตามนะชื่อสุโขทัยชื่อวิทยาชื่อสยามชื่ออะไรก็ตามเนี่ยมาเป็นประเทศไทยเนี่ยเราปกครองด้วยระบบที่มีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมายาวนานย้อนหลังไปเป็นนับเป็นพันปีไม่เคยเปลี่ยนเป็นระบบอื่นเพียงแต่เรียกชื่อประมุขแตกต่างกันไปตามยุคสมัยนะแล้วในสุดเราก็ตัดสินใจเมื่อ24มิถุนายน2475ในการเปลี่ยนแปลงว่าเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญโดยมีสถาบันมหากษัตริย์เป็นหลักอยู่เมื่อเราตัดสินใจอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยึดมั่นแนวทางดังกล่าวนั้นแล้วก็แนวทางดังกล่าวนี้เป็นแนวทางที่เราเคยปฏิบัติมาตลอดเวลาที่ผมกล่าวแล้วในอดีตเราไม่เคยเปลี่ยนไปอย่างอื่นดังนั้นเมื่อเราตัดสินใจเลือกแนวทางนี้เราต้องเชื่อมั่นภายในระบบกรอบของการปกครองนี้การกระทำอะไรก็ตามที่แสดงความคิดเห็นก็ต้องมีหลักกฎหมายเป็นหลักสำคัญเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายผู้ใดล่วงละเมิดต่อข้อกฎหมายใดๆเช่นไปทำอะไรที่เป็นการขัดต่อกฎหมายเป็นการหมิ่นร่มในชานุภาพหรือเป็นการทำอะไรที่ขัดต่อหลักการปกครองนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ต้องดำเนินการโดยไม่ต้องไปกลัวหรือเกรงใจใครคนส่วนหนึ่งที่มีความคิดอย่างนั้นอาจจะด้วยหนึ่งความรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะด้วยแรงยุยงเช่นการใช้คำที่รุนแรงหยาบคายบางคนก็อาจจะไม่ใช่คนที่เราดูวัยหรือดูครอบครัวแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะมาประพฤติอย่างนั้นนะครับแต่อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่เป็นสอนให้พูดถ้อยคำหยาบหยาบบางคำซึ่งไปดูประวัติบางคนเช่นพูดหยาบคายไปดูแล้วครอบครัวก็ไม่ได้ทำอาชีพนั้นครอบครัวไม่ได้ทำอาชีพทางเพศทางอะไรแต่ว่าไปพูดหยาบคายในทางเพศเหล่านี้เป็นต้นมันผมคิดว่าหน้าที่สำคัญในระบบชาติไทยนั้นก็คือการที่เราไม่สามารถทำอะไรตามอำเภอใจได้อย่างที่เราอยากจะทำแต่ว่าต้องยึดหลักกฎหมายมันอะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกไปว่าตามถูกอันนี้คือแนวทางของระบบชาติไทยในระบบรัฐสภาอันมีกษัตริย์ทรงประมุขครับนี่ฮะก็ได้ประเด็นหลายประเด็นนะฮะตั้งแต่พระราชดำรัสจนถึงความเคลื่อนไหวของเยาวชนบางคนนะฮะที่พูดตรงๆก็คือไม่เอาเจ้านะครับนี่ฮะคุณชวนก็บอกว่ายังถือว่าเป็นคนส่วนน้อยเป็นคนส่วนน้อยแต่เป็นคนส่วนน้อยที่ออกมาเคลื่อนไหวก็เลยดูว่ามันโดดเด่นนะฮะก็ต้องให้ทางกฎหมายบ้านเมืองนั้นจัดการไปนะครับท่านผู้ชมฮะยังมีอีกหลายท่านเดี๋ยวจะทยอยนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการรวมถึงชาวบ้านทั่วไปนะครับครูเกษียณที่วันนี้ล้วนแล้วแต่มาแสดงถึงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมที่วันนี้ทำล้วนแล้วแต่ทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับตอนนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนครับ